เราไปกินชาเขียวก็ได้ตอนนี้ไหนอ่ะบรรยากาศก็ดีนะครับอารมณ์เหมือนสวนอาหารบัวเมื่อก่อนจะไปพวกสวนอาหารบัวพระราม3อะไรเงี้ยนะก็บรรยากาศแบบเนี้ยที่กว้างๆอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวไปกินกาแฟก่อนเราแวะมาเข้าห้องน้ำวันนี้ขับรถมาไกลครับป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเดี๋ยวต้องเดินอ้อมเดินอ้อมไปทางไหนเดินอ้อมไปทางนี้แล้วก็วนตามขอไปเห็นไหมวนตามขอไปข้างหลังนี่จะกินกาแฟมุมนี้มุมถ่ายวิดีโอไอ้ถ่ายก็ถ่ายรูปสวยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูที่ผมถ่ายไว้ก็บรรยากาศสวนอาหารครับแล้วสงสัยเขาจะทำรีสอร์ทด้วยแหละอย่างที่ผมบอกก็ถ้าใครเคยไปกินบัวพระราม3อ่ะอารมณ์แบบนี้แหละแต่ผมไม่ได้ไปนานแล้วนะผมไปสมัยเด็กๆตอนนี้ไม่ได้ไปนานแล้วไม่รู้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวยังไม่ถึงร้านกาแฟเลยไปกินกาแฟกินไหมกินกาแฟไหมกาแฟ6:30นะไปแล้วเพอหิวแล้วเนี่ยจะกินข้าวแล้วเนี่ยเขาเรียกไม่เฟกไงเขาใช้ไอโฟนถ่ายวิดีโอกันทั้งนั้นนะคิดว่าจะถ่ายรูปเรานะยืนเอียงข้างดูดูเขาบรรยากาศโดยรวมก็โอเคครับก็อุดหนุนเขาหน่อยมาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปอุดหนุนเขาหน่อยเรียบร้อยแล้วนะครับราคาปกติช็อกโกแลตปั่นกับชาเขียว60-50ราคาเดียวกันราคาเดียวกับเมซอนเขาให้แท็กมาเดี๋ยวมันก็จะปิ๊ดแล้วเราก็เดินไปเอานั่นนะครับมาแล้วชาเขียวกับโกโก้ปั่นอีกประมาณ1:30นะครับนั่นแหละถ่ายรูปมาเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวมีทำหน้าทำทาง